มันเป็นช่วงที่ผมสับสนจริงๆว่าผมจะเอาไงกับชีวิตผมเคยที่ตื่นเต้นมากกับการที่จะไปแบ่งปันพระนามของพระเจ้ากับพี่น้องที่จะนำเขานมัสการหรือทำอะไรก็ได้ในโบสถ์ผมตื่นเต้นมากแต่เช้าวันนี้ผมแค่รู้สึกว่าผมเหนื่อยเหลือเกินผมไปตื่นเต้นกับชื่อเสียงที่คนให้กับงานที่พระเจ้าให้ผมควรจะเริ่มต้นที่พระเจ้าก่อนเพราะพระเจ้าให้ทุกอย่างเราทรงเป็นพระเจ้าอยู่ดีผมก็รู้สึกแบบผมรักพระเจ้าแบบผมอยากบอกรักพระเจ้าแบบสุดหัวใจเพราะว่าพระเจ้ารักผมแม้ว่าผมเป็นแบบเนี้ยแล้ววันนี้ผมบอกพระเจ้าว่าผมตั้งใจจะกลับมาแล้วก็รักพระองค์แบบที่สุดความรักพระองค์ไม่เคยลดลงร้องไห้ไปด้วยแล้วก็แต่งเพลงนี้ไปด้วยแล้วก็จนจบแบบสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเขียนว่ามันเป็นเพลงที่โรแมนติกมันเหมือนคนที่คิดถึงการห่างกันแล้วกลับมาบอกรักกันอีกทีมุ่งไปข้างหน้าที่พระเจ้าให้งานที่วางไว้มุ่งไปเถอะแต่ว่าสิ่งที่ต้องไม่ลืมคือพระเจ้าก่อนเราหลายคนอยากได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเราลืมคำเดียวคือก่อนเราให้พระเจ้ามากแต่เราไม่ได้พระเจ้าก่อนคือบอกรักรักเพียงพระจุดที่คุณยืนอยู่วันนี้กับวันแรกที่คุณรับเชื่อความตื่นเต้นหรือความรักในตัวพระเจ้าเนี่ยมันยังเท่าเดิมไหมทุกคนคงต้องมีเวลาที่หลงไปจากพระเจ้าผมอยากว่าอย่างน้อยคนที่กำลังหลงอยู่จะรู้ว่าพระเจ้ารักเขาอย่างไม่เคยเปลี่ยนไปเพราะรักพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไป